ันนี้นะคะทางกสช.อำเภอหนองบัวทองนะคะก็รู้สึกยินดีนะคะที่เราได้มาดูศึกษาดูงานอัธยาศัยเนาะที่เป็นว่างานอัธยาศัยของห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีของเพชรบูรณ์นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งแห่งนะคะที่เราได้เห็นผลงานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นห้องสมุดที่ใหญ่กว่าก็มีขยายข้ามเนาะของจังหวัดเราอาจจะเล็กกว่านี้นิดนึงเราไม่ได้มีขยายข้ามเลยเป็นแบบเดิมมีค่ะมี3แห่งเนาะแล้วตรงนี้ก็จะมีบรรณารักษ์ตรงนี้ก็จะเป็นทั้งข้าราชการนะคะข้าราชการแล้วก็บรรณารักษ์นะคะแล้วก็คุณครูทุกคนนะคะวันนี้มาร่วมกิจกรรมนี้ต้องแนะนำไหมแนะนำหน่อยนะแนะนำหน่อยก็จะมีพี่ใหญ่นะคะพี่ใหญ่ก็อาจารย์เกศรนะคะอาจารย์เกศรนี่ตอนเดิมก็เป็นบรรณารักษ์นะคะบรรณารักษ์ห้องสมุดจังหวัดทองค่ะบรรณารักษ์แต่บรรณารักษ์ใหญ่นะคะก็ไม่รู้จะว่าอะไรนะคะและตอนนี้ก็เป็นข้าราชการครูชำนาญการพิเศษนะคะท่านหนึ่งท่านที่สองก็บรรณารักษ์เหมือนกันเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉลิมราชพิเศษนะเดิมพิเศษสวัยมหานะคะเดิมตอนนี้ก็เป็นครูชำนาญการพิเศษแล้วนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนนะคะเป็นสถานะมาแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ยังเป็นคุณครูบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษคุณครูมะลินะคะบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษอยู่ห้องสมุดเฉลิมราชที่โพทองนะคะอันนี้ก็เป็นนักจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคุณครูนะคะไล่ไปเลยคุณครูแอร์นะรู้จักกันไหมนะคุณครูแอร์ครูแก้วครูกันครูแอฟครูฤทัยเนาะแล้วก็ครูเนสแล้วนั่นก็น้องนัทสยามก็เป็นมันละกับเจ้าสมุทรปราการอันนี้ก็ติดจัดกันนะคะอันนี้ผ่านไปคือโดนนะคะตรงนู้นก็ครูยีนนะครูยีนครูชอบครูออสครูออสนะคะครูอนุกูลนะคะครูใหม่ชื่อเล่นชื่ออะไรเว้ยครูเตยค่ะครูเตยนะคะแล้วก็ครูออฟนะคะแล้วก็พี่กีนนะคะครูการแล้วก็ครูนงรักนะคะนี่ก็เป็นครูทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้ก็เราก็มีบรรณารักษ์นะคะที่มีความสามารถแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็ได้มาดูในกิจกรรมวันนี้ส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณบรรณารักษ์อาจจะมีอะไรที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแต่ในส่วนของกิจกรรมที่พี่เห็นวันนี้นะคะอาจจะเป็นในส่วนที่อ่างทองอาจจะยังไม่มีนะที่สสสเข้าไปร่วมจัดกิจกรรมวันนี้ที่พี่ทราบมาคือสสสก็จะเข้าไปที่อำเภอกับสาธารณสุขอำเภอตอนนี้พี่จะเป็นกรรมการของไอ้สสสตรงนี้อยู่ที่ดูแลตรงนี้คือยังไม่ได้เข้าถึงกสช.แต่ว่ากิจกรรมที่เราร่วมส่งเสริมคือผู้สูงอายุเขาจะเน้นไปทางผู้สูงอายุนะคะที่เราร่วมส่งเสริมกับเขาอยู่นะคะแล้วตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นสิ่งใหม่นะคะแล้วเราก็ไม่แน่ว่าอนาคตสสช.อาจจะเข้าไปทุกห้องสมุดหรือเปล่าอย่างนี้เรายังไม่ทราบนะคะว่าอนาคตอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าดูแล้วตอนนี้ผู้สูงอายุถือว่ามาแรงเราต้องดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อยๆเนี่ยทั้ง8สภาวะที่ว่าเนี่ยทั้งในเรื่องของต่างๆเนี่ยมันเป็นการทั้งสูงอายุแล้วกับเตรียมความพร้อมของผู้กำลังจะสูงอายุนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากในส่วนของห้องสมุดต้องขอบคุณนะคะทั้งสามท่านนะคะเจ้าหน้าที่ตามที่เราดูนะคะของเราก็ของอ่างทองนะคะก็จะลักษณะอาจจะไม่ค่อยเหมือนที่เพชรบูรณ์นะคะเพราะว่าของเราจะเป็นตอนนี้เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กๆมากกว่านะคะที่ของเราก็ที่อ่างทองก็จะมีส่วนในที่ห้องสมุดนะคะเราก็ทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราเด็กหรือว่าช่วงปิดเทอมเราก็จะมีกิจกรรมให้กับเด็กๆเพราะเราตอนนี้เรายังไม่มีผู้สูงอายุมาใช้บริการตรงนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็มีห้องสมุดชาวตลาดก็คงจะคล้ายๆกันนะแล้วก็สำหรับปีนี้นะคะคือทางอ่างทองนะคะเราจะเปิดเป็นเมืองนักอ่านนะคะอ่างทองเมืองนักอ่านแล้วก็เมื่อกี้เราคุยกับน้องแล้วบอกว่าก็ยังไม่ค่อยทราบไม่ทราบว่าที่เพชรบูรณ์นะคะเพชรบูรณ์คือเราไม่ได้เป็นต้นแบบนะคะเพราะว่าต้นแบบจะอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะใช่มันจะมีพิษณุโลกก็คือว่า10จังหวัดเราก็ไม่ใช่ต้นแบบแต่ก็คือปีนี้อ่างทองก็จะเริ่มเปิดตัวนะคะก็วันที่20จะเริ่มทำประชาสัมพันธ์นะคะเยี่ยมเลยค่ะทีนี้อยากให้พี่กุ้งเนาะ
ช่วยแชร์ประสบการณ์ที่หน่อยว่าเราจะเริ่มต้นยังไงในการทำเป็นเงินนักอ่านก็ว่าเพชรบูรณ์เผื่อจะได้เริ่มบ้างว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องของก็คือว่านะคะก็คือที่สำหรับที่อ่างทองนะคะก็คือว่าทุกห้องของเราจะมีห้องสมุดทั้งหมดเรามีทั้งหมด7อำเภอแต่จะมีทั้งหมด8ห้องสมุดนะคะก็คือบรรณารักษ์ทุกคนนะคะเราจะทำงานเป็นทีมงานนะคะบรรณารักษ์ทั้งหมดแล้วก็เรามีหัวหน้าที่เป็นฝ่ายอัธยาศัยนะคะก็เราก็จะดำเนินการแล้วก็เป็นความบังเอิญที่ว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมบอร์ดของกศน.จังหวัดนะคะก็จะถือโอกาสที่ท่านผู้ว่ามาที่กศน.จังหวัดเราก็จะทำประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเมืองนักอ่านให้ท่านผู้ว่าท่านได้ทราบในเกี่ยวกับกิจกรรมที่ว่าเราจะดำเนินการนะคะแล้วก็เราก็จะมีโครงการที่จะสนับสนุนเป็นเมืองนักอ่านเราก็จะมีห้องสมุดจากห้องสมุดเคลื่อนที่นะคะแล้วก็จะมีบ้านหนังสือชุมชนมีครอบครัวนักอ่านเนาะทุกคนก็ได้รับนโยบายเหมือนกันค่ะเราก็จะเอาตัวนี้เข้ามาแล้วก็จะดำเนินการแล้วก็อาจจะต้องเราจะเปิดอีกครั้งหนึ่งคือจะเปิดกิจกรรมโครงการนี้จะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คงต้องมันคือต้องเป็นความร่วมมือแล้วก็เป็นความต้องเราจะต้องทำยังไงให้ผอ.จังหวัดอ่ะได้ทราบนโยบายตรงนี้แล้วก็สนับสนุนเราเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เนาะบรรณารักษ์ก็เป็นแค่ข้าราชการตัวเล็กๆกันเนาะแล้วก็คือจะต้องมีคนที่เข้าคุยกับอาจจะเป็นที่มันเป็นคู่มือเป็นแนวทางการจัดนะคะเราก็ศึกษาตรงนั้นถ้าเกิดว่าคู่มือนั้นอ่ะไม่ทราบว่าน้องโหลดมาหรือยังคะคู่มือเมืองนั้นค่ะค่ะอ๋อหนูไปน้องไปโหลดมาเลยนะคะเพราะว่าตรงนั้นน่ะจะดีมากเลยมันจะมีบอกมีตัวชี้วัดมีอะไรเงี้ยมันจะมีบอกหมดเลยถ้าเกิดเราทำตรงนั้นได้นะมันคือนั่นคือกิจกรรมของเราเลยทั้งหมดเลยแล้วก็เอาตรงกิจกรรมตรงนั้นอ่ะเอาตัวชี้วัดอะไรเนี่ยเอามาเขียนในโครงการอ่ะแล้วมันโครงการเราจะมีแบบมันจะไปด้วยกันแล้วก็มันเพราะว่าพี่ก็เพิ่งได้ดูนะคะไอ้ตรงนี้เพราะเราก็เพิ่งจะทำเพราะว่ามันเป็นตอนปี62ที่เขาทำออกมาเพราะเราไม่ใช่ตัวนำร่องอะเนาะเราก็เพิ่งรู้ว่าพอได้อ่านแล้วถ้าน้องอ่านตรงนั้นแล้วน้องจะเข้าใจว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะมีอะไรแล้วก็จะเสริมยังไงทำให้เป็นเมืองนักอ่านได้แต่เรายังไม่ได้เริ่มนะคะในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่เราเตรียมความพร้อมไว้เพื่อที่จะจัดกิจกรรมหรือว่าจัดกระบวนการต่างๆให้สนองนโยบายในปี62ว่านโยบายปี62ก็จะเน้นในเรื่องของเงินนะคะด้วยหรือได้อ่านแต่นโยบายค่ะ